กวรรณ กนกวนาวงศ์ค่ะและนี่คือเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice โดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Dayรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงแห่งความกรุณานะคะเสียงที่จะพาคุณฟังไปพบพูดคุยค่ะกับคนที่ทำงานเพื่อดูแลบุคคลแวดล้อมดูแลชุมชนด้วยหัวใจของความกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณฟังไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่นี่มีร้านโชห่วยอยู่แห่งหนึ่งนะคะที่เจ้าของร้านเนี่ยได้นำเอาความรู้ด้านสาธารณสุขค่ะและความรู้ด้านของเทคโนโลยีแอปพลิเคชันต่างมาช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะคะที่ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้พอเข้าถึงเทคโนโลยีไม่ได้สวัสดิการรัฐที่ต้องจ่ายผ่านเทคโนโลยีต่างๆนี้ก็ทำได้ยากมากนะคะแต่ว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เนี่ยเธอทำได้อย่างไรนะคะไปพูดคุยกับเธอกันค่ะคุณกฤตณัฐกลชาวเจริญนะคะจากร้านโชห่วยเสาวนีซัมว่าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณกฤตณัฐกลคะสวัสดีค่ะโอ้เสียงดังฟังชัดมากเลยชื่อยาวและชื่อแปลกมากเลยกฤตณัฐกลแปลว่าอะไรอะคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะค่ะแปลว่าดอกบัวอยู่ในที่งามค่ะเพราะฉะนั้นก็ไปอยู่ในที่ที่มีความงดงามของการช่วยเหลือกันด้วยนะคะขอเรียกสั้นๆว่าคุณกฤตแล้วกันนะคะให้แนะนำตัวก่อนทราบว่าเป็นคนที่เรียนมาทางด้านสาธารณสุขใช่ไหมคะแล้วก็เคยไปทำงานในต่างประเทศด้วยเล่าที่มาของตัวเองนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันกฤตณัฐกลชาวเจริญนะคะจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาค่ะพอเรียนจบเนี่ยก็ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วอยากเรียนภาษาก็เลยไปเรียนที่อินโดนีเซียแล้วก็สมัครเป็นออแปรไปอยู่ที่อเมริกาค่ะตอนที่ไปอยู่ที่อเมริกาตอนนั้นไปทำอะไรยังไงเป็นความฝันแบบไหนคะความฝันก็คืออยากพูดภาษาอังกฤษเป็นแล้วก็อยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเรียนภาษาแต่ว่าการเรียนสมัยก่อนใช้ทุนเยอะค่ะเลยคิดว่าถ้าเราไปต่างประเทศได้เนี่ยเราจะเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินแล้วเราก็ได้ไปทำงานด้วยตอนนั้นไปอยู่ที่เมืองนอกกี่ปีอะคะไปอยู่2ปีค่ะแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะกลับมาเมืองไทยก่อนที่ความฝันตัวเองจะสำเร็จใช่ไหมคะเราเลือกที่จะกลับมาเพราะว่าคือตอนนั้นคิดว่าแบบถ้ายายเป็นอะไรไปเดี๋ยวไม่ได้เจอกันนะคะคุณยายป่วยเป็นอะไรอะคะทำไมถึงต้องตัดสินใจกลับมาเลยก็แม่บอกว่ายายอะเริ่มป่วยหนักแต่เราก็ไม่รู้ว่าป่วยอะไรเราก็ตัดสินใจกลับมาดีกว่าโดยส่วนตัวก็เคยมีประสบการณ์ว่าตอนน้องชายแม่ตายเราไม่ได้อยู่ด้วยอะค่ะค่ะมันเป็นความรู้สึกที่ว่าแบบวันสุดท้ายของคนเราเนี่ยสำคัญจริงๆเพราะว่าถ้าไม่เจอกันเราก็จะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกเลยค่ะแสดงว่าคุณกฤตเองก็ผูกพันกับคุณยายใช่ไหมคะค่ะอยู่กับยายมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะคุณยายอายุเท่าไหร่คะที่เราทราบว่าคุณยายป่วยหนักแล้วตอนนั้นยายประมาณ91 92ค่ะซึ่งตอนที่เรากลับมาดูแลคุณยายเนี่ยตอนนั้นก็ทางบ้านก็ยังไม่ทราบว่าคุณยายป่วยเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่รู้ว่าท่านอาการไม่ค่อยดีแล้วใช่ค่ะค่ะก็อาจจะเป็นโรคของผู้สูงอายุแบบกินข้าวไม่ได้แล้วก็การช่วยเหลือดูแลตัวเองทำได้ไม่เต็มที่ด้วยความเสื่อมของร่างกายด้วยอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจกลับมาดูแลคุณยายช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยมีความสำคัญกับคุณกฤตยังไงคะค่ะตอนนั้นก็เราคิดว่าเราเรียนสาธารณสุขมาเนี่ยความรู้ที่เรามีอ่ะเราจะนำมาดูแลยายแบบให้เต็มที่เลยเป้าหมายของเราคือเราจะไม่ให้ยายเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วมีความทุกข์ทรมานในการเข้าโรงพยาบาลยายเราจะต้องอยู่อย่างแบบสมบูรณ์และไม่ป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียนเนี่ยเราติดอยู่ในจิตวิญญาณของเราแล้วในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยว่าเราจะต้องมีองค์รวมทางสุขภาพนะเราจะต้องทำให้ใกล้เคียงอย่างที่เราเรียนมาให้ได้มากที่สุดเราก็จะดูแลในเรื่องของอาหารอากาศอารม
อุจจาระแล้วก็ออกกำลังกายถ้าเราทำได้ใกล้เคียง5สิ่งนี้นะคะอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุเนี่ยก็จะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นยายเนี่ยตายตอนอายุ100ปี4เดือนโอ้ค่ะค่ะก็คือคุณยายจะอยู่ต่อมาอีก9ปีใช่ไหมตอนที่เราตัดสินใจกลับมาเนี่ยใช่ยายหนูอยู่เต็มสตรีมของชีวิตมนุษย์เลยอะค่ะในทางพระพุทธศาสนาก็บอกแล้ว120ปีมันจะเกินไปหน่อยสำหรับยุคปัจจุบันนะคะเออเลข3หลักได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะหนูดูยายให้ยายเนี่ยสมบูรณ์เลยตั้งแต่จนถึงวันสุดท้ายเลยนั่นคือเป้าหมายของหนูค่ะแล้วช่วงเวลา9ปีที่ได้มาอยู่กับคุณยายเนาะจนท่านจากไปเนี่ยค่ะตอนนั้นคุณยายกลับมาแข็งแรงมากขึ้นแค่ไหนยังไงอะคะแข็งแรงมากเลยค่ะผิวพรรณดีสดใสจากตอนแรกที่ป่วยกระสอบกระแสแบบนั้นใช่ไหมตอนนั้นยายผอมแล้วก็ผิวคล้ำผอมอะค่ะกินข้าวไม่ได้อะคือเริ่มต้นเนี่ยเราก็พาเข้ารับการรักษาโดยปกติก็คือหาหมอเนาะพอเราหาหมอหนักเข้าเนี่ยเราต้องช่วยเหลือดูแลที่บ้านก่อนค่ะแล้วถ้าหนักจริงๆอ่ะเราถึงจะไปที่หมอเราก็เลยพยายามจัดการตามความรู้ที่เรามีเลยคือถ้าได้ทั้ง5อย่างเนี่ยโอกาสที่ไปหาหมอเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยแทบจะไม่มีเลยค่ะทบทวนอีกทีซิเผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจนะคุณกด5อย่างนี้มีอะไรบ้างค่ะอาหารเนี่ยสำคัญมากในผู้สูงอายุเนี่ยชอบเบื่ออาหารโชคดีที่แม่ทำอาหารเก่งยายเขาจะเจริญอาหารเวลาเขาทานเขาจะบอกว่าอิ่มหนำสำราญเลยคือเราอย่าไปอย่างงู้นอย่างนี้ให้กินได้ก่อนแล้วอย่างอื่นค่อยเสริมไปตามหลักการนะคะเพราะบางทีเนี่ยไปเป๊ะมากเนี่ยแล้วรสชาติอาหารไม่ได้อะมันก็ทานไม่ได้นะคะอันที่สองคือเรื่องของอากาศตอนที่กลับมาใหม่ๆอ่ะเราต้องจัดการสภาพแวดล้อมเลยหนูเนี่ยไปซื้อต้นไม้เลยมาปลูกโดยเฉพาะดอกมะลิพอปลูกสักหลายปีอะค่ะเพราะเราปลูกเองกว่าจะเห็นผลเนี่ยพอดอกมะลิเริ่มออกเนี่ยเราจะเด็ดให้ยายตอนกลางคืนยายเขาก็ดมแล้วในห้องก็จะหอมดอกไม้หรือปลูกดอกกระดังงานะคะเวลาลมพัดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมตลบอบอวลภายในบริเวณของเราคือเป็นการสร้างอากาศเท่าที่แรงเราจะทำได้อะค่ะผู้สูงอายุจะชอบกลิ่นดอกไม้อะไรแบบนี้เนาะมันจะรุงใจใเนาะตอนนั้นหนูคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นสุคนธบำบัดอย่างนึงนะคะสุคนธบำบัดเลยนะใช่มันมีผลถึงจิตใจอะค่ะดอกไม้อะหนูจะชอบปลูกคุณนายตื่นสายเพราะว่าปักปุ๊บดอกออกปั๊บหนูจะชอบเห็นยายอะไปดูก็เข็นรถพาคุณยายไปดูดอกไม้เนาะสร้างความสุขด้านอากาศเนาะสุขคนทับบำบัดมันจะมีผลต่อจิตใจเวลาคนอะค่ะได้กลิ่นหอมของดอกไม้อะมันเข้าไปในจิตใจได้เลยอะอย่างที่3อย่างที่3คือในเรื่องของอารมณ์จะต้องเกี่ยวเนื่องกับตัวผู้สูงอายุเองอย่างยายหนูเนี่ยมีความเชื่อทางพระพุทธศาสนามากๆเลยนะคะทำให้เขาไม่กลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นถามยายกลัวตายไหมยายบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะฉะนั้นในทุกๆวันเขาจะไม่มีความกังวลอันที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของอุจจาระสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้สำคัญมากเลยท้องผูกเนี่ยเป็นปัญหามากกว่าถ่ายท้องนะคะเพราะท้องผูกเนี่ยมันผู้สูงอายุเขาทรมานฉะนั้นวิธีแก้ของหนูก็คือเราจะให้กินยาระบายอ่อนๆเป็นยาขมแบบสมัยโบราณนะคะกิน 3-4 เม็ดต่อวันคือแล้วแต่ธาตุนะคะกินไปเรื่อยๆคือมันไม่ใช่ยาถ่ายแต่มันไปกระตุ้นไม่ให้ท้องผูกแล้วก็กินอาหารเสริมของผู้สูงอายุให้ท่านขับถ่ายให้ได้ใช่คือมีปัญหามากเลยผู้สูงอายุกับการขับถ่ายค่ะทำให้สุขภาพไม่ดีสุดท้ายคือการออกกำลังกายค่ะยายหนูเนี่ยหนูพอหนูรู้แล้วว่ายายหนูเนี่ยเริ่มมีปัญหาเดินไม่ได้เดินล้มแน่หนูบอกยายหยุดเดินเลยให้ถัดก้นให้ยายใช้แขนแล้วหัดถัดก้นตัวเองเพราะฉะนั้นขายายถ้าเดินก็ล้มแล้วมีโอกาสที่จะกระดูกหักเนี่ยอย่าจะเป็นไปใหญ่เพราะฉะนั้นยายยังมีแขนที่แข็งแรงสามารถช่วยเหลือตัวเองได้จน100ปีก็ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่
คิดแบบนี้ก็ไม่ทุกข์ดีเนาะไม่ต้องไปแบบคิดถึงอะไรที่มันใช้งานไม่ได้อะเนาะใช่ค่ะแล้วเราก็ออกแบบห้องน้ำให้ยายสามารถถัดก้นเข้าได้เพราะฉะนั้นหนูจะฝึกยายให้ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะส่วนของเราคือส่วนทำความสะอาดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นภาระเลยยายจะดีมากเก่งมากจนถึงวันสุดท้ายค่ะนี่เป็นหลักการนะคะที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังไว้5ข้อนะสำหรับการดูแลผู้สูงวัยเลยนะคะที่คุณกฎเองก็ใช้สำหรับการดูแลคุณยายหลังจากที่ดูแลคุณยายเสร็จท่านนึกภาพร้านโชห่วยเนาะลูกค้าหลักของร้านโชห่วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุด้วยตอนที่กลับมาดูแลคุณยายเนี่ยคุณกฎก็คงจะได้เจอลูกค้าที่เป็นผู้สูงวัยเนาะแต่ละคนก็คงมีปัญหาเรื่องสุขภาพแตกต่างหลากหลายกันไปเราเอาความรู้ของเราเนี่ยแนะนำกลุ่มลูกค้าในชุมชนของเราว่ายังไงบ้างเรื่องการดูแลสุขภาพอะคะพอดีน้องเนี่ยเปิดร้านขายยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของยาเนี่ยเราก็จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้สูงอายุที่มาซื้อพร้อมกับคำแนะนำด้านกินยาต่างๆอย่างเช่นเกลือแร่ถ่ายท้องเนี่ยที่เป็นปัญหาเลยเนี่ยผู้สูงอายุชอบกินทีเดียวพอกินทีเดียวเนี่ยมันจะยิ่งถ่ายเพราะฉะนั้นวิธีกินที่ถูกต้องคือจิบทั้งวันเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็จะบอกอย่างที่สองก็คือผู้สูงอายุบางคนเนี่ยไปรับการรักษาที่กรุงเทพแต่ในปัจจุบันเนี่ยโควิดระบาดเพราะฉะนั้นตัวเราเองที่เป็นร้านค้าซึ่งเป็นจุดย่อยของชุมชนที่ทุกคนเข้าสามารถเข้าหาได้เนี่ยเขาก็จะมาปรึกษาเราเราก็ทำหน้าที่ประสานงานนะคะมันก็จะต้องมีการกรอก Google Form ใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อช่วยเขาได้รับยาทางไปรษณีย์อันนี้เราก็ช่วยเขานะคะอย่างที่3คือเราคิดว่าเนี่ยเราต้องมีกิโลเนาะกิโลตั้งอยู่หน้าร้านอย่างน้อยๆเนี่ยผู้สูงอายุหรือลูกค้าทุกวัยเนี่ยที่ผ่านมาเห็นกิโลชั่งฟรีนะคะเป็นกิโลที่ไม่ได้เสียบไฟฟ้าชั่งน้ำหนักตัวเองใช่ไหมชั่งน้ำหนักรับรู้เบื้องต้นเลยว่าสุขภาพเราจากน้ำหนักเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเป็นสาวๆหน่อยเขาก็จะคิดแล้วว่าโอ้น้ำหนักเกินต้องควบคุมอาหารผู้สูงอายุเขาก็จะดูว่าเขาขึ้นกี่กิโลลดลงกี่กิโลเป็นการรับรู้เบื้องต้นค่ะแล้วเราต้องเป็นคนให้คำแนะนำเขาไหมคุณยายตอนนี้น้ำหนักขึ้นเร็วไปลงเร็วไปมีให้ดูแลสุขภาพอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณยายพร้อมไปคุณยายอ้วนไปอะไรเงี้ยเรามีไปแนะนำเขาไหมพอเราดูกิโลให้เขาเนี่ยนะคะเขาจะบอกว่าเนี่ยช่วงนี้กินข้าวไม่ได้เราก็แนะนำแบบเป็นวิตามินกินข้าวได้หรือว่าแนะนำแบบไหนลองเช็คความดันซิเราก็มีเครื่องวัดความดันมันเป็นยังไงนอนหลับไหมขับถ่ายดีไหมอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันนอกเหนือจากที่ร้านยาหรือว่าเราสามารถทำได้อะเราก็ต้องแนะนำไปหาหมอแล้วพอไปหาหมอแล้วก็จะประสานงานกับน้องเลยว่าหมอเฉพาะทางมาวันไหนเพื่อที่ผู้สูงอายุไปที่โรงพยาบาลเนี่ยจะไม่เสียเวลาเราแนะนำขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะสมมุติว่าตาเนี่ยจะต้องไปวันพุธนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคลินิกเปิดวันพุธไปเวลานี้นะอะไรเงี้ยเขาจะไม่เสียเวลาเดินทางด้วยค่ะเหมือนเป็นที่ปรึกษาในการไปเข้ารับบริการทางการแพทย์อธิบายขั้นตอนบอกให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจเพราะว่าผู้สูงอายุมีเขามีความไม่เข้าใจขั้นตอนในการไปเข้ารับการรักษาแบบนี้เยอะไหมคะเยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการของรัฐอย่างเดี๋ยวนี้รัฐบาลเขาให้สวัสดิการค่อนข้างจะไปในรูปของแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีนะคะในเรื่องของบัตรเพื่อเขาจะสอนผู้สูงอายุแต่ถามว่าผู้สูงอายุเราต้องเริ่มให้เขาก่อนนะสมมติหนูเนี่ยหนูทำให้เขาเลยพอเขารับรู้แล้วเนี่ยว่าแอปพลิเคชันหรือว่าบัตรต่างๆเนี่ยมีผลดีต่อชีวิตเขาหรือช่วยในเรื่องค่าครองชีพเขาก็เริ่มเรียนละเริ่มที่จะสแกนคนละครึ่งเริ่มอยากได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็คือเกิดจากการรับรู้ที่ดีของเขาก็จะเรียนรู้ได้เองโดยค่อนข้างจะอัตโนมัติเพราะนั่นคือสิ่งที่เขารับรู้ว่าสามารถช่วยในวิถีชีวิตเขาได้ต่อไปในอนาคตค่ะแต่เราก็ต้องเป็นคนอธิบายเขาว่าแต่ละแอปพลิเคชันมันใช้ทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะผู้สูงอายุเขาจับปุ่มกดเนาะแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่บัตรขูดเลยการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีบัตรเติมเงินบัตรขูดมาเป็นออนไลน์บอกว่าออนไลน์ดีกว่าไม่ต้องขูดอย่างเงี้ยค่ะ
จากออนไลน์จากปุ่มกดก็เป็นสมาร์ทโฟนหนูบอกถ้ามีสมาร์ทโฟนนะเนี่ยคนละครึ่งอ่ะทำได้นะกำลังมองว่าคุณกดนะจากที่ปรึกษาเรื่องการไปรับบริการทางการแพทย์เนาะคืออธิบายขั้นตอนเวลาไปหาหมอตอนนี้ก็คือมาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีให้กับคนแก่ด้วยใช่ไหมคอยสอนวิธีการใช้อะไรต่างๆนานาค่ะใช่แล้วก็รวมถึงการแก้ไขปัญหาทางมือถือเนี่ยยิงเงินคือเราก็มองในแง่ของแบบคนกันเองหรือคนที่เห็นกันมาตั้งแต่ตัวเราไม่ต้องการให้เขาเสียเงินโดยใช่เหตุอยู่แล้วหรือสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของเราต่อผู้สูงอายุเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์นั้นเนี่ยเราจะช่วยในหมู่บ้านนะคะในชุมชนเขาจะได้สิทธิ์แล้วสมมติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือผู้สูงอายุอะต้องยอมรับนะคะว่าเขาทำงานไม่ได้แล้วด้วยสภาพร่างกายของเขาอะไรเงี้ยขั้นตอนการสมัครสายตาการก่อการอะไรเงี้ยไม่ดีคือเราต้องช่วยเขาอะค่ะเราต้องช่วยให้เขาพออันไหนที่เขาทำได้อะเขายินดีฟังแล้วก็ทำตามขั้นตอนอยู่แล้วแต่บางอย่างด้วยสมรรถนะของผู้สูงอายุทำไม่ได้ด้วยวัยด้วยช่วยใช่ปัญหาที่เจอบ่อยที่สุดเวลาผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงพวกแอปพลิเคชันแล้วมาให้คุณกดช่วยเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคืออะไรคะอย่างเรื่องของมือถือเนี่ยความที่ผู้สูงอายุเขาไม่จำเป็นต้องใช้งานเยอะเขาซื้อ 2-3,000 เนี่ยค่ะพื้นที่เก็บข้อมูลจะเต็มหรือว่าจะต้องอัปเดตผ่าน Play Store การจะอัปเดตผ่าน Play Store ต้องมี Google Mail นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสมัคร Google ก่อนถึงจะอัปเดตได้และลบบางตัวที่ไม่สำคัญทิ้งเพื่อที่ว่าแอปพลิเคชันจะสามารถดำเนินต่อไปได้คือทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถใช้งานได้จริงอะค่ะซึ่งถ้าเราลองอธิบายแบบนี้คนแก่มึนเลยนะต้องทำให้ใช่ไหมหนูสอนเขาหัดสแกนก่อนง่ายๆนะคะเอาโทรศัพท์มาจ่อกันก่อนนะแล้วกดรหัสให้เป็นแค่เนี้ยเขาก็ดีใจแล้วค่ะเป็นความสุขนะคะได้ของครึ่งราคาเนี่ยแต่จริงๆก็คือมันคือภาระงานของเราที่เพิ่มขึ้นเนาะก็คือจริงๆแล้วเราก็แค่ขายของให้เขาแหละแต่ว่าเอาไปเอามาก็คือเราต้องเป็นที่ปรึกษาให้เขาด้วยทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆนานารู้สึกว่ามันเป็นภาระเราไหมหรือว่าเรารู้สึกเราดีใจที่ได้ช่วยเหลือเขาอะคะคุณกฎก็ดีใจที่ได้ช่วยเหลือนะคะแต่ว่าบางอย่างเราจัดการได้เพราะว่าเราเป็นความสัมพันธ์กันในชุมชนเนาะบางอย่างรอได้ทิ้งโทรศัพท์ไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือสแกนหน้าไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเราคือมันต้องใช้เวลาเขาก็พร้อมที่จะรอไม่มีใครปฏิเสธกันนะคะแต่เราจัดการเรื่องเวลาเท่านั้นเองคือทำให้ค่ะเวลาที่คุณกดช่วยเหลือคนแก่เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราได้รับกลับมาคืออะไรอะคะสิ่งที่ได้รับกลับมานะคะก็แบบคือในการที่ค้าขายเนี่ยเราก็ดีใจนะเขาหนูไม่รู้เป็นไรหนูดีใจนะเวลาเขาได้สิ่งที่เขาแบบอยากได้จะไม่ว่าจะเป็นแบบคนละครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบใช้แล้วเขารู้สึกสนุกแฮปปี้อ่ะเราก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยในการทำนะคะเวลาคนแก่เนาะส่วนใหญ่ที่เห็นเนาะเวลาแบบใครช่วยเหลือใครอะไรเขาเนี่ยคนแก่จะชอบให้สินให้พรอ่ะคุณกดมีแบบนั้นไหมมีค่ะก็แบบว่าขอให้รวยๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วจะกลับมาเป็นการค้าขายหรือการตลาดอะไรก็ไม่รู้ก็ขายของได้ตลอดอะค่ะก็ต้องทำให้เขาด้วยอะค่ะก็คืออยากให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการเนาะอยากให้เขารู้สึกมีความสุขพี่คนอื่นใช้ได้เราก็ใช้ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เฉพาะวัยหนุ่มวัยสาวใช้แต่ฟังแต่ที่คุณกดบอกนะเวลาแค่เห็นคนแก่เขามีความสุขเขาได้ใช้อะไรแบบที่คนอื่นใช้ได้แบบเป็นความสุขแล้วก็ช่วยลดภาระเขาด้วยเขารอแต่เงินเดือนคนแก่แบบบางทีมันไม่พอใช้นะคะสวัสดิการของรัฐอะไรแบบเนี้ยแล้วไหนจะบางคนมีหลานเล็กอีกอะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยนะคะถ้าเศรษฐกิจในชุมชนดียังไงก็ต้องวกกลับมาที่ร้านเราอยู่ดีทุกอย่างก็ดีหมดอะค่ะใช่จุดเริ่มต้นมันดีแล้วอะเนี่ยยังคิดอีกต้องหลายโครงการแต่แบบด้วยทุนทรัพย์หรือว่าอะไรบางทีเนี่ยอยากให้ทีมสุขภาพเนี่ยลงมาที่ร้านโจงห่วยนะเพราะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงชุมชนได้ง่ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางง่ายที่จะเข้าถึงคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีโรงพยาบาลมันใหญ่เกินไปนะคะที่คนจะเข้าถึง
ถ้ามีทุนจะต้องซื้อเครื่องวัดความดันคือรู้สึกว่าอย่างที่เราเรียนเนี่ยมันตัวเช็คสุขภาพอย่างนึงนะมันทำให้คนรู้สึกกระตือรือร้นในเรื่องของสุขภาพของตัวเองความดันขึ้นอ้าวขึ้นอ่ะเขาต้องกลับไปพักนะถ้ามันขึ้นเกินเขาต้องทานยาอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาต้องไปหาหมออะไรที่มันแบบจับได้เร็วเรื่องของสุขภาพโอกาสที่จะฟื้นฟูมันก็มีขึ้นมามากอะค่ะค่ะอีกสักพักนะถ้าวันหนึ่งความฝันของคุณกฎชกรกฎนัชกรเป็นจริงนะคุณร้านโชห่วยสวนีซัมว่าอาจจะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะที่ไปถึงเราจะมีที่ชั่งน้ำหนักมีเครื่องวัดความดันมีปลอดวัดไข้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้บริการลูกค้าใช่ไหมแบบว่าคนในชุมชนช่วยกันเนาะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นภาระทางสุขภาพเพราะปัจจุบันอย่างสมัยตอนเด็กๆเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยแทบจะไม่มีคนไข้เลยแต่ทำไมเดี๋ยวนี้มันมีเยอะจนแบบรอบางทีรอทั้งวันรอยาทั้งวันถ้าเราลงมาหน่วยย่อยเนี่ยภาระตรงนั้นก็จะน้อยลงเรื่อยๆคนจะรู้จักดูแลตนเองเพราะเขารู้สุขภาพตระหนักว่าเนี่ยเขาต้องเริ่มดูแลแล้วอีกอันหนึ่งนะที่พอฟังคุณกดเล่าให้ฟังเนาะคือเวลาไปหาหมอเนี่ยคุณหมอก็จะมีเวลาให้คนไข้น้อยมากอ่ะเพราะว่าคนไข้เยอะแต่เวลามาร้านโชห่วยอย่างเงี้ยบางทีคนเขาอาจจะอยู่กับเราได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคนที่เขามาที่ร้านเราอ่ะคุณกดใช่เพราะว่าจะแบบมันใกล้บ้านเนาะเดินทางสะดวกผู้สูงอายุอ่ะไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลหรอกค่ะคือเป็นเรื่องของการเดินทางเนาะโดยเฉพาะกับเรื่องห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยแค่ห้องน้ำก็ลำบากแล้วนะคะโดยปัจจุบันเรื่องโรคติดเชื้ออีกอยู่ที่บ้านเนี่ยปลอดภัยอะไรที่เป็นหน่วยย่อยแล้วสามารถทำให้สมบูรณ์ได้คิดว่าน่าจะดีกับชุมชนที่เราอาศัยอยู่กับบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันควบคุมได้ค่ะคุณกดเองรู้สึกยังไงคะที่ว่าแม้เราจะเป็นร้านโชห่วยเล็กๆในชุมชนเนาะแต่เราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นในการเข้าถึงเทคโนโลยีและที่สำคัญก็คือเขามีความสุขด้วยอ่ะเวลาที่เขาได้รับสวัสดิการรัฐนะคะเหมือนกับสิทธิ์ที่คนอื่นๆเขาได้ตัวของคุณกฎเองรู้สึกยังไงกับภารกิจที่ทำอะคะขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะที่สอนเรื่องสุขภาพแล้วก็สอนให้ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ให้ปฏิญาณต่อหน้าพระบิดาเนาะว่าเราเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพคือเราไม่เคยทิ้งหรือลืมความรู้ของเราไม่ว่าเราจะมาทำอาชีพอะไรเนี่ยทุกอย่างอาจารย์จะสอนให้บูรณาการของความรู้แล้วนำความรู้ต่อยอดกับชีวิตประจำวันของเราอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาจากอาจารย์สมัยมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นออกหน่วยชุมชนนะคะหรือการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นของคนซึ่งผ่านการเรียนการสอนมาตรงนี้เนี่ยพอถึงเวลาที่เราจะต้องช่วยคนแล้วเราช่วยได้เนี่ยเรายินดีที่จะช่วยแม้ว่าเราจะทำอาชีพค้าขายเพราะฉะนั้นมันรวมกันได้ค่ะโอ้เป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะคะที่วันนี้เราได้คุยกันค่ะต้องขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับร้านโชห่วยสวนีซัมว่าด้วยนะคะขอบคุณคุณกฎณัฐกรชาวเจริญค่ะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะเสียงแห่งความกรุณานะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะทิ้งท้าย EP นี้ขอฝากเสียงแห่งความกรุณาจากหัวใจของเธอคุณกฎณัฐกรชาวเจริญไว้ดังนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์เนาะค่ะที่สอนเรื่องสุขภาพแล้วก็สอนให้ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ให้ปฏิญาณต่อหน้าพระบิดาเนาะว่าเราเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพคือเราไม่เคยทิ้งหรือลืมความรู้ของเราไม่ว่าเราจะมาทำอาชีพอะไรรับฟังเสียงแห่งความกรุณา Compassionate Voice ได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify และ YouTube Channel Peaceful Date ถ่ายทอดเสียงแห่งความกรุณาโดยโครงการชุมชนกรุณากลุ่ม Peaceful Date และสสส.